นี่นะคะนี่ก็เป็นพริกนะคะที่นุชจะเอาไปลงแปลงวันนี้นะคะพริกสวยๆมากๆมากของเราเลยค่ะนี่พริกขี้หนูสวยๆค่ะต้นแข็งแรงมากเชอรี่ปิงปองไป go work time to work now ดูทำดูทำสวัสดีค่ะทุกๆคนยินดีต้อนรับสู่อีสานสวีเดนนะคะวันนี้จะพาทุกคนนะคะมาปลูกพริกนะคะแล้วก็ปลูกผักบุ้งนะคะแล้วก็จะมาซ่อมกรีนเฮ้าด้วยนะคะวันนี้ก็จะทำหลายอย่างเลยเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปปลูกพริกปลูกผักบุ้งแล้วก็ซ่อมกรีนเฮ้าด้วยกันเลยนะคะเมล็ดผักบุ้งอันนี้นุชก็แช่น้ำอุ่นนะคะไว้ประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะคะแล้วก็นุชเอาผ่าเปียกนะคะมามักไว้นะคะคุ้มไว้ในห่อไว้เนี่ยแหละค่ะ2วันนะคะเขาก็จะออกหน่อออกรากมาเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วเราก็จะโรยไปในร่องเลยนะคะโรยไปเลยปลูกง่ายๆแบบนี้แหละค่ะทุกคนเราก็จะใช้นิ้วกดนะคะให้เมล็ดมันลงไปแน่นๆสักนิดเนาะค่ะเพราะว่าเวลาเรารดน้ำนะคะมันจะได้ไม่ไหลออกมานะคะถ้าเราใส่เมล็ดไว้ตื่นเกินไปเวลารดน้ำนะคะเดี๋ยวเมล็ดมันจะไหลออกมานะคะเพราะเดี๋ยวเราจะรดน้ำชุ่มๆหน่อยค่ะเพราะมันเป็นผักบุ้งแก้วเนาะเขาก็จะชอบน้ำชุ่มๆค่ะเรารดน้ำไปชุ่มๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวสักพักนะคะถ้าเราปล่อยไว้เดี๋ยวดินมันก็จะดูดน้ำลงไปข้างล่างเองค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มปลูกพริกกันเลยค่ะตอนนี้นุชได้เอาต้นกล้ามาอาบแดดนะคะหลายวันแล้วค่ะแล้วท่านเนี่ยต้นมะระมันโดนลมพัดลมนะคะก็เลยจะจับต้นมะระยกไปตั้งไปขังกำแพงนี่นะคะนี่ก็เป็นพริกนะคะที่นุชจะเอาไปลงแปลงวันนี้นะคะพริกสวยๆมากๆมากของเราเลยค่ะนี่อันนี้เป็นพริกขี้หนูทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็พริกขี้หนูเหมือนกันนะคะปีนี้นุชเพาะพริกขี้หนูเยอะเนาะเพราะว่านุชมีเมล็ดเยอะนุชก็เลยเพาะเยอะนะคะเนี่ยค่ะพริกขี้หนูสวยๆค่ะต้นแข็งแรงมากเลยค่ะเดี๋ยวเราเอาไปปลูกด้วยกันเลยนะคะ갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 I'm going crazy 무뎌져버린 내 가슴이 뛰어
เอาปุ๋ยขี้วัวมาใส่ในแปลงแล้วนะคะนุชก็จะผสมขี้วัวนะคะกับดินนะคะให้เข้ากันนะคะแล้วก็จะมาคราดแปลงนะคะยกแปลงให้เรียบร้อยอีกทีหนึ่งเนาะดูรากพริกเรานะคะรากขาวๆนี่เขาจะโตไวนะเนี่ยรากเยอะมากแล้วก็ต้นแข็งแรงมากค่ะเนี่ยตอนนี้นุชก็ได้ลงเซตแล้วนะคะนุชไม่อยากลงพริกตรงนี้เยอะนะคะนุชจะข้างนี้ก็คือนุชจะทดลองลงพริกตรงนี้เพราะว่าเท่าที่ทุกคนเห็นนะคะตรงนี้มันจะมีต้นไม้นะคะแล้วที่เนี้ยแสงแดดนะคะมันจะส่องลงมาไม่ค่อยถึงทีเนี้ยตรงเนี้ยมันจะค่อนข้างร่มนะคะจริงๆอ่ะนุชไม่อยากเอาพริกมาลงเพราะว่าพริกอ่ะเขาต้องการแสงแดดจัดนะคะเขาต้องการแสงแดดจัดพริกมะเขือเทศแตงกวาพวกเนี้ยต้องการแดดจัดนะคะแต่ที่นุชเอามาลงอ่ะก็คือว่านุชมีพริกเยอะนุชเพาะพริกเยอะมากแล้วท่านเนี้ยนุชไม่มีที่ลงแล้วค่ะมันเต็มไปด้วยพักอย่างอื่นด้วยนะคะท่านนี้นุชก็เลยต้องตัดใจนะคะแล้วก็ลองเอามาลงตรงนี้ดูนะคะก็คอยดูว่าเราจะได้ผลผลิตไหมนะคะก็ต้องคอยรับชมกันเนาะการปลูกเราก็ต้องลองผิดลองถูกนะคะเรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยนะคะไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดนะคะเราก็เรียนรู้จากความผิดพลาดของเราเนี่ยแหละค่ะก็ลองกันลองดูนะคะทุกคนก็ลองติดตามชมว่าจะได้ผลไหมนะคะแต่ว่าที่ทุกคนเห็นไหมพริกนุชสวยมากนะคะเขาแตกพุ่มแตกแขนงแตกกอมาต้นพริกก็แข็งแรงมากๆเลยนะคะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมคะสวยมากๆเลยค่ะนุชก็จะลงแค่นี้นะคะฝั่งนู้นที่เหลือเนี่ยนุชจะเอาไว้ลงพักอย่างอื่นอาจจะเป็นอาจจะเป็นขั้นหน้าอาจจะเป็นพักบุ้งหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็เดี๋ยวดูกันอีกทีหนึ่งนะคะที่เนี่ยวันนี้นุชมีโปรเจกต์ซ่อมเต้นกาเจอรี่ซ่อมบ้านพักนะคะก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปซ่อมบ้านพักด้วยกันเลยเนาะเราจะได้ย้ายพักจากในบ้านนะคะเอามาใส่ไว้ในกรีนเฮ้าส์นะคะแล้วก็ทยอยปลูกพักไปเรื่อยๆค่ะที่ทุกคนเห็นนุชเอามะเขือมาลง4ต้นนะคะนุชไม่ได้หวังว่านุชจะได้กินหรือเปล่านะคะเพราะว่ามะเขือมันต้นน้อยมากแต่ถ้าโดยเฉพาะไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ค่อยมีแดด
ก็ไม่รู้ว่าเขาจะโตให้นุชไวหรือเปล่านะคะก็ลองดูค่ะเพราะว่านุชไม่อยากเอาทิ้งนะคะไม่อยากเอาทิ้งอันนี้ถือเป็นมะเขือต้นน้อยที่สุดนะคะในกลุ่มที่เราเพาะน่ะแต่นุชไม่อยากเอาเขาทิ้งนุชก็เลยเอามาลงดินไว้เนาะอันนี้เป็นมะเขือตอแหลนะคะก็คอยดูนะว่านุชจะได้กินหรือเปล่านะคะเอามาลงดินไว้นะคะไม่อยากเอาเขาทิ้งเสียดายเนาะทุกคนเนาะคอยรับชมผลกันต่อไปค่ะเนี่ยก็มาคุดแปลงคนเดียวนะคะดูเหนื่อยนะคะแต่ว่ามีความสุขก็มันคุดยากค่ะทุกคนเพราะว่ามันไม่ใช่จอบบ้านเราจอบแบบเนี้ยมันตัวเองต้องเอาเท้าของเราอะกระทืบลงไปนะคะเพื่อที่จะได้คุดนุชก็คุดแล้วก็ยกร่องขึ้นมาเนาะเห็นไหมคะแบบนั้นเจอเลยติงตองไป go work time to work now ดูทำพ่อบ้านอารมณ์ดีเด้อพ่อบ้านนี่เป็นคนติงตองพ่อบ้านใจดีเราจะซ่อมบ้านพักกันแล้วเด้อจ้ะทุกคนจ้ะจะได้ย้ายพักมาปลูกในเต็นท์พักสักทีนะคะใช้ภาพดูวิชาแคมเมล่าออกมาได้ได้โอเคขอบคุณ Because you're back on the shoulder boot today you have to step I think it's the row because row I'm a little bit worried though if it's gonna break hereนี่ก็ทำเต็นท์กันเกือบจะเสร็จแล้วนะคะทำซ่อมบ้านพักเนาะทุกคนตรงที่พลาสติกมันขาดนะคะแล้วก็เอาเทปนะคะที่มันสามารถเทปกันฝนกันน้ำได้นะคะสำหรับเทปข้างนอกอะค่ะใช้ภายนอกนะคะเอามาติดพลาสติกไว้นะคะที่มันเป็นรูอะค่ะที่มันขาดเนาะตอนนี้เชอรี่ก็ช่วยทำเกือบจะเสร็จแล้วค่ะทุกคนนี่
Chale. Thank you. Do you get to peek? จะลีเขาก็อุ้ยหนาวลมเย็นเดี๋ยวเราก็จะมาดึงพาให้ตึงตึงเต้นให้ตึงตึงวันนี้จักหน่อยนะคะทุกคนแล้วก็จะติดทำให้เสร็จเนาะตอนนี้เราก็ได้ซ่อมเต้นเสร็จแล้วนะคะทุกคนให้แต่ว่าเราได้ใช้ภายในปีนี้เนาะเพราะว่าปีหน้านะอาจจะต้องซื้อใหม่หรืออะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีนะคะตอนนี้ก็ซ่อมให้พอได้ใช้ในหน้าร้อนภายในปีนี้ก่อนเนาะนี่ค่ะเพราะว่าเล็กมันรุดจากกันแล้วนะคะมันก็ต้องเอาเทปอะค่ะเทปที่แข็งแรงอะมาพันไว้นะคะแล้วก็ตอกเสาตอกเสาลงดินนะคะให้ยึดช่วยยึดพยุงเต้นไว้เนาะก็จะประมาณนี้เด้อค่ะเดี๋ยวก็จะย้ายพักมะเขือนะคะแล้วก็พักต่างๆนะเอามาไว้ในอุโมงค์พักแล้วนะคะในบ้านเรามันจะได้ไม่โรคไปกับต้นกล้าพักเนาะค่ะเดี๋ยวนุชจะยกพักพวกนี้นะคะที่นุชเอามาไว้กระตาบอาบแดดข้างนอกเนาะเดี๋ยวจะยกไปไว้ในอุโมงค์พักให้หมดเลยนะคะเพื่อที่พื้นที่ในบ้านเราจะได้กว้างขึ้นนะคะนุชก็ได้เอาพักนะคะมาไหว้ในกรีนเฮาส์แล้วนะคะบางส่วนเนาะพวกมะเขือเทศนุชยังไม่เอาออกมานะคะเพราะว่าช่วงนี้ยังหนาวอยู่สำหรับมะเขือเทศนะคะนุชก็เอามะเขือเทศไว้ในบ้านก่อนนะคะนุชก็เอามะเขือนะคะออกมาไหว้ในกรีนเฮาส์นะคะมะเขือสวยๆของเรานะคะแล้วก็ฟักทองนะคะแล้วก็พริกนะคะพริกแมงลักนะคะพริกแล้วก็ปลั้งแดงแล้วก็มะเขือนั่นนะคะมะเขือทั้งหลายแหล่ของเรากับพริกเนี่ยแหละนะคะนุชก็เอาออกมาไว้ในกินข้าวเนาะเดี๋ยววันหลังเราจะมาปลูกพริกปลูกมะเขือกันในกินข้าวนะคะเดี๋ยวนุชต้องมาพรวนดินขุดดินผสมดินใส่ปุ๋ยนะคะก่อนเราถึงจะมาเอามะเขือกับพริกลงกันค่ะจะลืมอัปเดตให้ทุกคนดูนะคะพริกที่เราลงไปนะคะวิดีโอที่เราลงพริกวิดีโอแรกเลยนะคะพริกนุชรอดทุกต้นนะคะนุชเอาผักคลุมออกแล้วนะคะนี่นะคะรอดทุกต้นนะคะนี่ค่ะเอาผักคลุมออกแล้วเรียบร้อยนะคะเอาผักคลุมไปปิดพวกผักอย่างอื่นนะคะผักผักกาดนะคะนี่ก็จะให้ทุกคนดูนะเขาก็รอดนะคะพริกเดี๋ยวค่อยมาชมผลงานตอนเขาโตอีกสัก1เดือน2เดือนต่อไปนะคะเดี๋ยวยังไงวันนี้ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วก็อย่าลืมเขียนคอมเมนต์มาคุยกันนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะมีความสุขกันทุกๆคนเด้อพบกันใหม่วิดีโอหน้าจ้า